เรื่องเงินดิจิตอลตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็ล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับจากคุณธนาธรด้วยนะคะทำให้วันนี้มีท่าทีจากคุณภูมิธรรมค่ะออกมาบอกถึงการที่คุณธนาธรบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยดูแล้วนะไม่น่าจะเกิดประโยชน์ไม่สร้างสรรค์อยากให้คุณธนาธรใจกว้างมากกว่านี้คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่พูดเพื่อการหาเสียงนะแต่ต้องดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยนะคะโดยวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเคสที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลที่บอกว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินมา500,000 ล้านบาทซึ่งหากรัฐบาลทำไม่ได้ก็ควรบอกประชาชนไปตรงๆจะดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณธนาธรให้สัมภาษณ์โดยวันนี้คุณภูมิธรรมได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าคุณธนาธรมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ว่าจะเป็นการพูดที่ไม่มองในมุมที่กว้างค่ะอยากให้ใจกว้างมากกว่านี้ไม่ใช่พูดเพื่อการหาเสียงหรือว่าหาประโยชน์ให้กับตัวเองโดยส่วนตัวคุณภูมิธรรมมองว่าเป็นการพูดที่ไม่สร้างสรรค์ไม่เกิดประโยชน์ทัวร์จะลงเอาได้นะแล้วก็อยากเห็นการพูดที่เกิดการแก้ปัญหามากกว่านี้ค่ะถามชาวบ้านชาวนานักธุรกิจที่ประกอบการทั้งหลายเขารู้ว่าเขาเผชิญกับสภาวะแบบนี้มานานก็เป็นการพูดที่อาจจะไม่ได้มองให้กว้างไปถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ให้ข้อเสนอนะครับเผื่อคุณธนาธรจะได้เป็นพิจารณาไม่ได้มีปัญหากับการเสนอความเห็นก็รับความคิดเห็นมาคุยแต่อยากให้ใจกว้างมากขึ้นมองทุกอย่างอย่างที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่ามองว่ามันเป็นเกมการเมืองที่จะช่วงชิงความนิยมจากพี่น้องประชาชนผมว่าตรงนั้นไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับถ้ามาร่วมกันทำมาคุยเปิดโต๊ะคุยกันน่าจะดีกว่าไปพูดสาธารณะเพื่อให้มีภาพพจน์ที่ดูดีผมว่าอันนั้นไม่สง่างามไม่ดีนะครับก็พูดอย่างนี้ทัวร์ก็จะลงได้แต่ว่าก็พูดจากใจจริงนะครับแล้วก็อยากเห็นการมาเสนอแนะที่แก้ปัญหาจริงๆอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดก็คือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะบอกว่าที่คุณธนาธรบอกถ้าเกิดว่ามี500,000 ล้านจะนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสร้างรถเมล์ไฟฟ้าน้ำประปาดื่มได้แล้วก็การจัดการขยะคุณอนุสรบอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นต่างจากคุณธนาธรที่พูดออกมานะคะบอกว่าเป็นโครงการที่เป็นระเบียบปฏิบัติประจำของรัฐบาลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมันก็จะถูกใช้ผ่านบริษัทหรือว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่กว่าจะถึงมือประชาชนน่าจะต้องใช้เวลานานแต่ว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินของประชาชนโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะก็เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แล้วก็เชื่อว่าเงินจะสะพัดหมุนไปในหลายภาคส่วนหลายรอบด้วยประชาชนจะมีโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยทันทีการค้าก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ